สวัสดีครับพบกับผมครับ Baby Blazer แล้ววันนี้เราจะพามาที่ร้าน Blaze นะครับซึ่งเป็นร้านซ่อมรองเท้าจากญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมได้เคยทำรีวิวเจ้ารองเท้าแซงเลอรองบูทไวแอดของผมไปนะครับผมก็จะทำการติดฮาร์ฟโซกับพื้นรองเท้าครับเพื่อเป็นการดูแลรักษารองเท้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าข้างในเป็นไงตามผมมาเลยครับผมโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับจากที่คลิปก่อนๆที่เราถ่ายแซงเลอรองบูทไวแอดของผมไปนะครับเราก็จะมาติดฮาร์ฟโซกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเลสนะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยนะครับผมโบ้ครับภาษาเลชูไทยแลนด์ครับโอเคครับเดี๋ยวรบกวนพี่โบ้ช่วยแนะนำหน่อยครับว่ารองเท้าของผมเนี้ยมันต้องควรติดอะไรยังไงบ้างครับคือส่วนใหญ่แล้วรองเท้าใหม่ของลูกค้าครับอย่างแรกที่เราจะแนะนำให้ติดก็คืออันแรกคือฮาร์ฟโซครับเพื่อป้องกันได้เย็บแล้วก็ป้องกันรองเท้าหนังพื้นหนังเดิมของเขาสิบครับซึ่งฮาร์ฟโซจะมีค่อนข้างหลายแบบให้เลือกครับอยู่ที่ความชอบของลูกค้าทั้งแบบบางแบบหนาขึ้นแล้วก็แบบเรียบครับนี่ครับคู่ของลูกค้าถ้าแนะนำอย่างแรกก็คือจะเป็นฮาร์ฟโซครับฮาร์ฟโซลายที่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้านิยมแล้วก็จะแนะนำลูกค้าอันดับแรกคือจะเป็นลายนี้ครับลายนี้จะค่อนข้างหยาบแล้วก็ช่วยยืดก่อนได้ดีครับผมแล้วก็ความหนาประมาณ2มิลไม่หนาเกินไปครับเหมาะสำหรับรองเท้าความหนาเดิมของลูกค้าติดไปแล้วไม่ดูเทือกทางว้าวอันดับแรกจะเป็นอันนี้ครับแล้วอย่างนี้นี่พวกยางอันนี้มันมาจากที่ไหนหรอครับตัวแมทเทียลที่เราใช้อ่ะครับจะเป็นพาร์ทจากบริษัทไวบ้ามครับคือบริษัทไวบ้ามจะเป็นแบรนด์ชั้นนำหรือว่าเป็นอันดับหนึ่งแบรนด์ที่ผลิตพื้นรองเท้าให้แต่ละแบรนด์ในโลกครับแบรนด์ไฮเอนด์หรือว่าแบรนด์ดังๆต่างๆส่วนใหญ่จะใช้ซอสจากไวบ้ามว้าวอันดับ2คือถ้าลูกค้าใช้งานเป็นคนที่ลงน้ำหนักปลายเท้าเยอะใช้งานบ่อยอยากจะใช้คู่นี้บ่อยก็อาจจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือเป็นตัวหัวเหล็กครับผมหัวเหล็กจะช่วยโปรเทคตรงปลายเท้าได้มากขึ้นครับการที่ติดหัวเหล็กไปเพิ่มนะครับมันจะเพิ่มความแข็งแรงตัวนี้จะไปสึกแทนปลายรองเท้าเวลามันสึกไปเยอะๆหรือว่าตัวนี้สึกแทนอยากจะเปลี่ยนแบรนด์ใหม่ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยโดยที่ความหนาของชั้นหนังรองเท้าเนี่ยจะไม่หายไปครับมีแบบตัวอย่างที่ติดไอตัวนี้ไปแล้วไหมครับใช่ครับมีลูกค้านี่เป็นสีเดียวกับที่ลูกค้าเลือกครับสีดำนี่ครับจะเป็นตัวนี้ใช่ใช่ครับตัวนี้คือตัวเล็กเครื่องนี้เป็นไซส์ใหญ่เหมาะสำหรับรองเท้าที่รูปทรงปลายรองเท้ากว้างครับแต่ถ้าของลูกค้าหรือว่าคู่ไหนที่ปลายรองเท้าแคบอาจจะแนะนำเป็นตัวเล็กก็ได้ครับเป็นแมทเทียลเดียวกันครับแต่ต่างดีไซน์อันนี้เป็นแบบทองเหลืองที่เป็นลักษณะครึ่งวงกลมรีครับอันนี้เป็นทองเหลืองครับอันนี้เป็นเงินครับอันนี้เขาใช้การต่อเข้าไปเลยหรือเปล่าเป็นการติดด้วยกาวครับแล้วก็ยืดด้วยสกรูครับการยืดด้วยสกรูสำหรับพื้นรองเท้าหนังสกรูขนาดเล็กครับความยาวไม่เกินขอบรองเท้าครับถือว่าค่อนข้างแข็งแรงครับพี่โบครับผมสงสัยว่าถ้าเกิดสมมติว่าตรงส้นนะครับมีความเสียหายเงี้ยสามารถเปลี่ยนเฉพาะส้นได้ไหมฮะได้ครับตรงส้นนี้เราสามารถเปลี่ยนแยกได้เพราะว่ามันจะเป็นเลเยอร์ที่แยกจากด้านหน้าอยู่แล้วครับตรงส้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งท็อปลิฟหรือว่าตรงชั้นหนังดีเทอร์เบสได้ครับท็อปลิฟสึกก็เปลี่ยนเฉพาะชั้นนี้ได้หรือว่าตัวนี้สึกเพิ่มขึ้นไปก็สามารถเปลี่ยนได้หรือว่าเติมได้ครับเพราะว่ามีแมทเทียลเดิมที่เป็นของเขาก็คือชั้นหนังเดิมที่เป็นชั้นหนังที่จากโรงงานฟอกยุโรปนะครับก็เลือกความหนาได้ครับว่าลูกค้าต้องการกี่เลเยอร์ครับแล้วก็พอเปลี่ยนไปปุ๊บเช่นสมมติคู่นี้ของลูกค้าเป็นเชฟที่เป็นเอียงนิดนึงก็ฟินิชทำให้มีความเอียงเหมือนเดิมได้ครับWow. ก็คือพูดง่ายคือสามารถทำกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมได้เลยครับแล้วถ้าเกิดแบบเพิ่มความสูงนี้ได้ไหมครับได้ครับส่วนใหญ่ลูกค้าเคยมีเคสที่อยากจะเพิ่มความสูงหรือว่าลดความสูงก็ได้ครับโดยการเปลี่ยนครับหรือว่าถ้าเกิดยังไม่มีความเสียหายมากก็คือถ้าเกิดลดความสูงก็คือดึงออกแล้วก็เปลี่ยนท็อปลิฟเฉพาะท็อปลิฟได้ครับ ปรับบาลานซ์ให้เท่ากันครับตรงนี้ลูกค้านอกเหนือจากด้านหน้าที่เราทำไปครับ
เมื่อลูกค้าใช้งานไปเยอะมากๆครับให้สังเกตว่าเกินจุดเส้นที่เป็นชั้นตัวนี้หรือยังครับถ้าสัมผัสหรือว่าเกินมาเล็กน้อยเนี่ยจะแนะนำให้รีบมาเปลี่ยนหรือว่าทำการเปลี่ยนทำการซ่อมครับเพราะว่าถ้าเราใช้งานจนสึกมากเกินไปอาจจะเห็นลูกค้าบางคนใช้งานสึกแล้วก็จะเอียงขึ้นมาเยอะอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนนอกเหนือจากตัวนี้เพิ่มมากขึ้นอาจจะเปลี่ยนชั้นหนังเพิ่มครับทำให้คอสูงขึ้นครับผมงั้นก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่โบจัดการให้ผมเลยครับเป็นตัวฮาร์ปโซตัวนี้นะครับผมได้ครับเขียนขอบคุณครับก็ระหว่างที่พี่โบเอารองเท้าของผมไปติดฮาร์ปโซนะครับเรามาพูดถึงประวัติของร้านเลสคร่าวๆกันก่อนดีกว่าครับผมร้านเลสนะครับคำว่าเลสมันเป็นภาษาอังกฤษแต่มันสามารถอ่านออกเสียงได้อีกอย่างหนึ่งครับก็คือร้านเลสชูร้านเลสชูเป็นคำภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ย่อมาจาก Shoe Repair Shop นะครับผมร้านเลสชูนะครับเป็นร้านซ่อมรองเท้าระดับคุณภาพมาตรฐานจากญี่ปุ่นซึ่งได้รับการโหวตให้เป็น Shoe Repair Shop อันดับ1ของญี่ปุ่นเลยครับและคนที่ก่อตั้งร้านเลสชูนะครับก็คือมิสเตอร์ฮิโรอากิซาไกครับผมเดิมทีนะครับร้านเลสนะครับก่อตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นในจังหวัดโอซาก้าเมื่อปีคศ1989เป็นร้านซ่อมรองเท้าเล็กๆนะครับด้วยความมุ่งมั่นที่เขาอยากจะให้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเขาจึงพัฒนาตัวเองแล้วก็เทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับการซ่อมรองเท้าเป็นระยะเวลาเกือบ30ปีเลยครับผม ว้าวและปัจจุบันนะครับร้านเลสนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วโดยการขยายสาขาที่ประเทศญี่ปุ่นไปทั้งหมด60สาขาประเทศเกาหลีอีก8สาขาและล่าสุดใจกลางกรุงเทพอีก1สาขาที่เราอยู่ตอนนี้นะครับผมไม่ว่าจะซ่อมดูแลหรือเติมแต่งทั้งรองเท้าคลาสสิกรองเท้าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีร้านเขาก็รับทำหมดเลยครับผมร้านเลสนะครับเป็นร้านชูรีแพร์แห่งหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากชูเมเกอร์ทั่วโลกมากมายเลยครับโดยการที่เขาสามารถใช้ออริจินอลพาจากทางแบรนด์ได้เลยครับผมว้าวซึ่งนอกจากไวเบมนะครับและแบรนด์อื่นที่ได้รับมาตรฐานแล้วร้านยังรับซ่อมพวกแบรนด์แบบ USA หรือยุโรปแบรนด์เช่น Red Wing หรือ John Lob และแบรนด์อื่นอีกมากมายเลยครับผมซึ่งร้านเลสนะครับสามารถรักษาความเป็นมาตรฐานความเป็นออริจินอลไว้ได้ดีเยี่ยมเลยครับทำไมถึงต้องเลือกร้านเลสชูครับเพราะว่า1ตอนที่เรารองเท้ามาซ่อมนะครับสามารถรอรองเท้าได้เลยตั้งแต่20นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ด้วยว่าจะมีคิวไหมเช่นการติดฮาร์ปโซหรือการติดฟูลโซบางตัวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะติดออโซที่ต้องรื้อพื้นรองเท้าใหม่ทั้งหมดเพื่อจะติดกูดเยียร์เราต้องรอระยะเวลาทั้งหมด30ถึง45วัน2ร้านเลสชูนะครับมีอะไหล่ให้เลือกมากมายมากกว่า100แบบ wow. แล้วก็มีออริจินอลพาร์ทจากทางแบรนด์ดังทั่วโลก3ข้อสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปร้านเลสชูนะครับได้รับการการันตีว่าเป็นร้านซ่อมรองเท้าอันดับ1จากทางญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นได้รองรับมาเรียบร้อยแล้วว้าวครับผมเอาละครับตอนนี้รองเท้าผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันดีกว่าครับว่าพี่เขาได้จัดการรองเท้าของผมเป็นยังไงบ้างพื้นที่เลือกติดแล้วก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือการติดก็คือปรับผิวบาลานซ์ให้เท่ากับบาลานซ์เดิมนะครับแล้วก็เกลี่ยผิวที่เป็นออยเคลือบเดิมของเขามาครับให้ระดับหนึ่งแล้วก็ติดไปครับโดยเฉพาะตรงบริเวณคอนแทคครับเราจะปรับให้มันเป็นสโลปไม่ให้มีรอยต่อเลเวลหรือว่าเป็นชั้นที่แยกกันครับเพราะว่าการใช้งานการเดินครับมันจะได้ไม่เกิดการสะกิดหรือว่าสะดุดครับจะเป็นเซอร์เฟสผิวด้วยกันเลยครับจะเนียนเนียนแบบเหมือนเป็นใช่ครับจะค่อยๆเป็นสโลปมาเป็นด้านหน้าครับครับผมแล้วก็ถ้าใช้งานไปเรื่อยๆจนมันบางสึกก็สามารถเปลี่ยนไปได้เลยครับตลอดจนกว่าว่าบางทีเวลาใช้งานไปเรื่อยครับตัวชั้นหนังมันจะยุบลงจากน้ำหนักของคนใช้ครับจนกว่ามันจะสึกไปมากแล้วก็ทำการดีโซอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็นอกเหนือจากติดพื้นนะครับเราทางร้านเราจะดูแลรองเท้าหนัง
ให้ลูกค้าทุกคู่ครับครับโดยเฉพาะคู่ที่ใช้งานมามีรอยถลอกขีดข่วนก็จะลงครีมบำรุงครีมสีแล้วก็รวมถึงขัดเงาเพิ่มเติมนิดนึงครับครับผมและอย่างนี้คู่นี้ของผมนี่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับลงครีมบำรุงเบื้องต้นครับแล้วก็ปรับเกลี่ยครับผมโดยเฉพาะคู่ใหม่จะไม่ลงเยอะครับเพราะว่าเดิมจะมีออยล์หรือว่าตัวแว็กซ์สีที่เขาฟิตมาอยู่แล้วครับครับแล้วอย่างนี้พอผมใส่ไปมีวิธีการดูแลรักษาอะไรยังไงบ้างไหมครับการดูแลรักษาจะแนะนำเป็น2 ส่วนหลักๆครับส่วนแรกก็คือเราจะสังเกตพื้นส้นตลอดถ้ามีการสึกหรือว่าเริ่มสึกจะแนะนำให้ทำการเปลี่ยนไม่ควรปล่อยให้มันนานขึ้นหรือว่าสึกเยอะเกินไปเพราะว่าต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเกิดวันนี้สึกแค่อย่างเดียวเราจะเปลี่ยนได้แค่อย่างเดียวก็คือจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะถ้าวันนึงเราใช้ไปเรื่อยๆครับมันสึกเยอะมากกว่า1อย่าง2อย่าง3อย่างการที่จะซ่อมทีเดียวเนี่ยมันจะใช้ค่าใช้จ่ายสูงครับบางทีมันอาจจะเยอะพอๆกับซื้อดูคู่ใหม่ได้เลยหรือว่าเกินราคาที่ควรจะซ่อมอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันสึกเยอะเกินไปครับส่วนที่2คือให้บำรุงหนังครับเพราะว่าถ้าเกิดถึงแม้พื้นจะสมบูรณ์แต่หนังขาดการบำรุงหนังแห้งหนังเสียหรือว่าบางเคสเจอของลูกค้าหนังขาดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ครับแนะนำจะให้ดูแล2 อย่างควบคู่ไปรองเท้าจะอยู่ได้ค่อนข้างนานบางคู่ลูกค้านำมาก็คือเกิน10 ปี20 ปีอะไรอย่างเงี้ยว้าวอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวช่วยแนะนำร้านหน่อยได้ไหมครับว่าเดินทางมายังไงอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยร้านอยู่สยามซอย2นะครับจะตั้งอยู่บนร้าน Selective ครับผมถ้าหาไม่เจอลองเสิร์ชใน Google Map ก็ได้ครับพิมพ์ Red Thailand ครับดูเลชั่นตรง Google Map มาก็ได้ครับพอมาถึงร้านเซ็กทีฟด้านล่างครับเดินมาข้างๆก็ได้ครับหรือว่าเดินผ่านขึ้นมาที่ร้านเซ็กทีฟก็ได้ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับการนำรองเท้าของผมมาติดโซแล้วก็มารีวิวร้านซ่อมรองเท้าอันดับ1ของญี่ปุ่นร้านเลชูนะครับผมถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ